สวัสดีค่ะวันนี้เรามาจะมาทำกระท้อนลอยแก้วกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างสำหรับการทำกระท้อนที่ให้กระท้อนขาวๆสวยๆไม่เป็นสีน้ำตาลแดงๆจนหาความงามไม่เจอนะคะเรามาดูวิธีการและเทคนิคที่ทำให้กระท้อนสีสวยๆนะคะที่น้ำเกลือค่ะนะคะแล้วก็มีเกลือเราใช้เกลือเม็ดใครจะใช้เกลือผงก็ได้นะคะลดตามจำนวนหรือเพิ่มความเค็มก็แล้วแต่ท่านนะคะใส่เกลือเม็ดลงไปแล้วก็มะนาวมะนาวก็บีบน้ำมะนาวใส่ลงไปเลยหรือจะใส่เนื้อลงไปด้วยก็ได้นะคะแล้วค่อยออกทีหลังมะนาว1ลูกนะคะใส่วันนี้นะคะน้ำเนี่ย 1,500 กรัมนะคะก็อยู่ที่จำนวนกระท้อนของท่านมากหรือน้อยนะคะคนเกลือให้ละลายกระท้อนที่เราล้างไว้แล้วเป็นกระท้อนห่อนะคะจะใช้พันอะไรก็ได้ถ้าเราชอบปุยฝ้ายก็ใช้ปุยฝ้ายทับทิมก็ได้นะคะแต่อีล่ามันจะฝาดๆนิดนึงนะคะเราผ่ากระท้อนลงไปเลยผ่าครึ่งเลยค่ะแล้วเราก็เอาด้านนี้นะคะจุ่มลงไปในน้ำเกลือเลยนะคะเพื่อไม่ให้มันดำแล้วเราค่อยมาเปาะจุ่มไว้สักพักหนึ่งนะคะเราแช่กระท้อนไว้สักพักหนึ่งนะคะเพื่อให้น้ำเกลือมันซึมเข้าไปอยู่กระท้อนกระท้อนเราจะได้ไม่ดำนะคะแล้วเราก็ปอกจะใช้มีดปอกหรือใช้มีดสองคมก็ได้นะคะถ้าเราปอกช้านะคะเราก็สามารถจุ่มไปด้วยแล้วก็ปอกไปด้วยนะคะมันจะได้ไม่เป็นสีน้ำตาลเร็วนะคะแล้วก็ปอกไปเรื่อยๆนะคะอันนี้สำหรับใครที่ไม่คว้านเอาเม็ดออกไม่ทำอะไรกับมันเลยอยากได้แค่นี้ค่ะนะคะก็ได้แบบนี้ก็เรียบร้อยนะคะแต่ถ้าใครอยากจะเอาเม็ดออกนะคะก็ใช้มีดคว้านคว้านเม็ดออกไปได้เลยเราจะคว้านก่อนที่เราจะปอกก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดเลยค่ะคว้านตามทรงเม็ดของกระท้อนเลยนะคะอันนี้เม็ดมันรีบๆรูมันก็จะเล็กๆนะคะเนื้อค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ปอกนะคะตอนนี้เราก็จะจุ่มน้ำมะนาวน้ำเกลือที่เราทำไว้นะคะเพื่อไม่ให้มันดำจะปอกไปเลยก็ได้นะคะระหว่างปอกไปถ้ากลัวมันจะดำเราก็เอาไปจุ่มน้ำเป็นระยะนะคะกระท้อนของเราก็จะขาวสวยอยู่เสมอเราจะตกแต่งให้สวยงามโดยการทำเป็นกรีบซ้อน2อันก็ได้แล้วแต่นะคะหรือถ้าเสียดายเนื้อเราก็ทำเป็นฟันปลาแบบนี้เพื่อให้เกิดความสวยงามในกระท้อนของเรานะคะทำไปเรื่อยๆจนรอบลูกกระท้อนของเรานะคะถ้าหากใครต้องการทำเป็นชิ้นเล็กๆรับประทานง่ายๆนะคะเราก็ทำเป็นใบสวยๆก็ได้หรือจะหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะทำเป็นแบบใบให้ดูเพื่อความสวยงามด้วยแล้วชิ้นก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะเราก็เกลาให้เป็นรูปใบแล้วก็เซาะกรีบกรีบให้สวยงามตามต้องการนะคะ
เราก็ได้ใบแล้วนะคะสำหรับไปทำกระท้อนลอยแก้วของเราระหว่างที่เราแกะนะคะเราก็นำไปจุ่มน้ำเกลือเป็นระยะหรือปอกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แช่น้ำเกลือไว้แป๊บหนึ่งในน้ำเกลือนั้นก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงแรกแล้วนะคะเราจะใส่มะนาวลงไปนิดหน่อยเพื่อให้สีกระท้อนของเรายังสวยอยู่เหมือนเดิมความเค็มต้องได้ด้วยนะคะไม่งั้นกระท้อนจะเป็นสีดำๆคล้ำๆไม่สวยนะคะเราก็แกะจนครบตามที่เราต้องการเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการชิ้นใหญ่ๆควักเม็ดคว้านเม็ดสวยๆก็ได้แต่มันรับประทานยากนะคะเราจะมาเตรียมในส่วนของน้ำลอยแก้วกันเลยนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปใส่เกลือเราใส่เกลือแกงนะคะเกลือเม็ดๆเนี่ยหรือใช้เกลือที่บดแล้วก็ได้ใครจะใช้ดอกเกลือเกลือชมพูแล้วแต่สะดวกเลยนะคะใส่ใบเตย3ใบหั่นท่อนนะคะพอน้ำเริ่มเดือดใส่น้ำตาลทรายลงไปคนแค่พอน้ำตาลละลายนะคะน้ำเดือดเกลือละลายน้ำตาลละลายเรียบร้อยก็ปิดไฟได้เลยนะคะตอนนี้เราต้มน้ำให้เดือดเลยนะคะแล้วเราจะนำกระท้อนที่เราแช่น้ำเกลือไว้ล้างน้ำหลายๆน้ำก็ได้ถ้าใครใช้เกลือที่ค่อนข้างเค็มนะคะเอากระท้อนมาลวกให้มันสุกนิ่มนิดนึงสีมันจะได้ขาวสวยด้วยนะคะแล้วกระท้อนก็จะได้มีความนุ่มด้วยตามที่ต้องการเลยนะคะพอน้ำเดือดก็ลวกไปเลยสักแป๊บหนึ่งเพื่อให้กระท้อนมีความนุ่มนะคะสีกระท้อนก็จะสวยด้วยน้ำเดือดสักครู่ก็เช็คดูว่ากระท้อนนุ่มที่พอใจหรือยังนะคะถ้าพอใจแล้วก็ตักกระท้อนขึ้นมาเลยแล้วไปใส่ในน้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้กระท้อนทิ้งให้เสด็จน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่เลยน้ำเชื่อมได้เลยแช่ไว้ 1-2 คืนก็รับประทานได้เลยนะคะเราไปใส่ตู้เย็นนะเสร็จแล้วใส่กล่องปิดฝาให้สนิทไปใส่ตู้เย็นไว้เลยพร้อมรับประทานได้นะคะกระท้อนลอยแก้วของเรานะคะเราแช่มา1คืนแล้วค่ะก็พร้อมเสิร์ฟได้นะคะแต่ถ้าใครอยากได้ช่ำๆกว่านี้นะคะก็สามารถแช่ตู้เย็นไว้ได้หลายๆวันได้เลยนะคะแช่ในน้ำเชื่อมเนี่ยค่ะมันจะมีความฉ่ำขึ้นหวานขึ้นนะคะพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ